ดี EP ที่17ไม่ได้อัพหลายวันอันนี้นี่เป็นคลิปเก่านะครับช่วงนี้วุ่นๆไม่ค่อยได้อัพทุกแรกได้มาดีเลยทุกแรกนี่สำคัญมากขึ้นก่อนได้เปรียบSF ตัวนี้ค่อนข้างดีนะในถ้าเทียบกับ SF ธรรมดาที่ไม่ใช่กาชานะโอ้ลูกนี้ผมพลาดครับว่าจะไปแทนเพื่อนเกมนี้ก็เจอค่อนข้างฟูอะฟูเหมือนเดิมถูกครับเจอเกมแบบนี้เวลาเพื่อนวิ่งมาวิ่งตัดเราก็ช่วยสกรีนได้นะครับจากตรงกลางเผื่อจะติดต้องเอาเซนเขาให้อยู่นะช็อตนี้สวยครับลงดีได้ต้องค่อนข้างใจเย็นนะเลยอัพลูกเมื่อกี้เจ๋งเลยถ้าเซนออกมาไกลแป้นน่ะมีตัวประกบด้วยเนี่ยเลย์อัพได้เลยเซนไม่มีตบหลังอะแต่ถ้าเซนเข้าตำแหน่งทันอย่างนั้นอันตรายนะครับเฟียวแล้วครับเมื่อกี้ปัญหาคือผมต้องช่วยเพื่อนสอนเพื่อนให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ต้องรีให้ได้ไม่พลาดผิวไหวดักลูกนี้สามมาลูกนี้เนี่ยผมยืนผิดนะมันแบบเหมือนผมยืนอยู่ใต้ไปอ่ะในจังหวะเลยลูกนี้เขาหัวลูกนี้เขาอ่านใจผมนะเขาไม่รีลูกแรกเขาให้ผมชิปก่อนแล้วเขารีซ้อนเลยโดนเลยนี่ครับสกรีนได้ก็ช่วยเพื่อนสกรีนให้เพื่อนดังช่วยได้เยอะนะ4ช่วยบังช่วยสกรีนให้ PFสำคัญนะเพราะเล่นหลังๆไงถ้า C เนี่ยเป็นปัจจัยเหมือนกันนะที่จะทำให้ PF ดังโดนบล็อกยากลูกนี้ผมตามทันซ้อนทันนะ SF เขายิงช้าอยู่ด้วยครับ3แต้มเขายิงช้าอยู่แล้วครับถ้าไม่ใช่ SF กาชาแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าดูเหมือนมันไกลกว่าไอเดฟตัวเอ้ยเหมือนมันไวกว่าไอเดฟตัวอื่นนะหรือผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้แต่อย่างนี้ดึง PF ทำ2เรียบร้อยก็จะพูดมึนๆหน่อยนะเมา